วันนี้ลูกค้าเครื่องตัดไม้กระทิงดำนะครับผมเอากระทิงดำมาให้ดู2รุ่นนะครับแต่ความจริงแล้วอ่ะมันมีหลายรุ่นรุ่นเก่ากว่านี้ก็มีแต่ไม่ได้เอาออกมาให้ดูเอารุ่นที่ว่าขายดีๆเอามาให้ดู2รุ่นขายดีสุด 58M 58M นะครับตัวเนี้ยแล้วก็อันนี้ใหม่อันนี้ตัวใหม่ 58E 58E ครับเอามาให้ดู2รุ่นนะครับมันแตกต่างกันยังไง2รุ่นเนี้ยความแตกต่างมันคือสีแล้วกันสีก่อนคันและลำดับแรกอ่ะสีก็2ตัวเนี้ยครับแดงเทากับดำเทา5800นะครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งจะมี2สีเหมือนกันดำแดงนะครับบางทีกล้องผมก็อาจจะหลอกเป็นสีชมพูไปแต่ความจริงแล้วมันแดงนะครับเอ๊ะผมจะถ่ายยังไงให้มันแดงแสงมันมาสะท้อนครับแล้วตัวนี้ก็ส้มเทาแต่สีส้มนี้ถ้าฉันจะแปลนเลยเนาะก็สวยทั้งคู่แหละครับถ้าพูดถึงความสวยอุปกรณ์เนี้ยครับถ้าเกิดสั่งซื้อก็มันก็จะมีครบชุดของมันบาร์ 1.5 นิ้วโซ่แล้วก็แขะเครื่องมือไขควงแบนบล็อกหัวเทียนเนี่ยครับครบชุดเลยครับ1ชุดราคากระทิงดำ58E นะครับตัวนี้นะครับ 2,750 บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับส่วนตัว5800ตัวนี้นะครับ2,650ราคาต่างกัน101นะครับ2ตัวนี้นะครับสีอะไรก็ราคาต่างกันแค่ร้อยเดียวเหมือนเดิมนะครับ2ตัวนี้ค่าส่งก็150บาทนะครับรวมเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าอยู่นอกพื้นที่เป็นพื้นที่ห่างไกลแบบ4จังหวัดชายแดนก็อาจจะเพิ่มอีก50บาทนะครับโดนบวกค่าพื้นที่ห่างไกลจะส่งเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งทุกวันช่วงเช้าครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ว่าสะดวกติดต่อทาง Facebook ผมก็จะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ด้านล่างนี่นะครับขอบคุณมากครับไอ้กระทิงดำนี่ผมมี 3-4 รุ่นนะครับรุ่นเก่าๆรุ่น52ก็มีราคาก็จะถูกลงกว่านี้แต่รุ่นนี้คือรุ่นท็อปๆที่ว่าคนใช้เยอะโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณครับ